มีประเด็นเรื่องข่าวเฉาในวงการพระสงฆ์นะคะที่ก่อนหน้านี้เคยนำเสนอไปว่ามีภาพนะคะเป็นเหมือนภาพที่คนเนี่ยตั้งใจแฉออกมาดีกว่าเป็นพระสงฆ์นะของวัดแห่งหนึ่งที่เขตปทุมวันกทมคุณผู้ชมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเป็นการถ่ายภาพใกล้ชิดกับสีกาแล้วพอมีการแชร์แบบนี้ค่ะมีแชร์แชทออกมาด้วยนะคะก็เลยกลายเป็นว่าทั้งทางสำนักพุทธรวมถึงทางทีมข่าวเองเนี่ยก็พยายามที่จะติดต่อไปที่วัดนี้นะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ซึ่งกรณีที่พระสุพจน์ซึ่งเป็นพระลูกวัดดวงแขนะคะที่เขตปทุมวันกทมอายุ58ปีเนี่ยตกเป็นกรณีในอื้อฉาวนี้ก็คือมีภาพลักษณะใกล้ชิดกับหญิงสาวไม่เหมาะสมแก่สมณเพศนะคะเสร็จแล้ววันนี้พอทีมข่าวได้มีการโทรศัพท์ติดต่อไปที่พระสุพจน์นะคะเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นพระสุพจน์ก็บอกแค่ว่าตอนนี้เนี่ยกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงตนเองถูกกลั่นแกล้งแล้วก็คนที่ถ่ายรูปด้วยเนี่ยนะเป็นเพียงแค่ลูกศิษย์ลูกหาคนที่มาในวัดเข้ามาขอถ่ายรูปกับตนแล้วก็คนที่เป็นประเด็นกับสีกาเนี่ยก็บอกว่ามันที่อยู่ในวัดเนี่ยก็คือนำภัตตาหารมาถวายเฉยๆก็คือบอกตัวเองไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องเลยเดี๋ยวลองฟังเสียงที่มีการโทรไปสัมภาษณ์หน่อยนะคะอาตมาลูกศิษย์เป็นร้อยลูกศิษย์มันมีเยอะเขาจะมาลูกศิษย์ทุกคนที่เขาอยู่เขาจะไปเอาผ้าของใครมาจากไหนเนี่ยลูกศิษย์อาตมามีเยอะมากมีเยอะจริงๆเยอะมากอยู่จากคุณว่าทุกคนลูกศิษย์เยอะนี่แหละคือการไปเอามากล่าวมาเกี่ยวข้องเนี่ยแล้วเขาแล้วอยู่ไปเอาภาพเข้ามาแล้วตัวเนี้ยเขาเสื่อมเสียไว้มันเสื่อมเสียถึงอาตมาด้วยเนี่ยแล้วเขาครอบครัวเขาเสื่อมเสียไว้ไปตีข่าวไปอะไรตัวเนี้ยคุณแค่ไปเห็นภาพข่าวคุณแล้วด้านในภาพมันเป็นภาพการทำบุญเนี่ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับมันเกี่ยวอะไรกับชู้สาวถามหน่อยสิค่ะเราไปคิดไปพิจารณาเอานะจะมาพูดในฝั่งรูปของพระกับโยมที่ไปทำบุญค่ะถามว่าเกี่ยวอะไรกับการชู้สาวเกี่ยวอะไรกับแต่คนที่มันจับภาพขึ้นมาแล้วก็ควรเห็นเพราะถ้าภาพมันตกอยู่ที่พื้นโยมก็เห็นก็คิดเป็นมันโยมมาหาพระโยมก็ถ่ายรูปกับพระธรรมดาเนี่ยปกติเนี่ยค่ะถูกไหมแล้วรูปมันตกมันก็คือกันแต่พอคนไปเขียนภาพแล้วก็กลายเป็นประเด็นเนี่ยค่ะก็คือยืนยันว่าเป็นคนที่เข้ามาในวัดลูกศิษย์ลูกหาอาตมาเนี่ยมีเป็นร้อยคนแล้วก็มาขอถ่ายรูปกับตนแล้วก็คนที่อยู่ในภาพที่เห็นเป็นสีกาเนี่ยนะเขานำภัตตาหารมาถวายแล้วก็จากที่ดูในรูปเห็นว่าอาตมาสวมแค่อังสะและสบงเนี่ยถึงมันจะเป็นรูปที่ไม่เหมาะสมก็จริงแต่อาตมาก็อยากจะถามกลับว่าเป็นการตั้งใจถ่ายรูปเพื่อมาประจานตัวเองหรือไม่ภาพทั้งหมดที่นำลงโซเชียลก็เป็นภาพที่ถูกแฮ็กจากโทรศัพท์มือถือของสีกาคนดังกล่าวอ๋อสรุปก็คือพระลูกวัดพระสุพจน์เนี่ยบอกว่าสีกาคนนี้ที่ถ่ายภาพด้วยกันเนี่ยมือถือของเขาอะโดนแฮ็กไปภาพมันก็เลยหลุดออกมานี่มีภาพตอนที่แบบเห็นด้านบนด้วยนะคะคนอื่นเขาจะไปแฮ็กทำไมล่ะนั่นนะสิคะคือถ้าเป็นสมมติเป็นดาราเป็นอะไรเงี้ยตอนนี้เราพอเข้าใจได้ถูกไหมว่าอาจจะถูกคนที่ไม่ประสงค์ดีจริงๆแล้วแฮ็กข้อมูลอะไรเงี้ยเนี่ยแล้วเหมือนอยู่ในกุฏิ2ต่อ2ใช่ไหมคะใกล้ชิดกันแบบนี้เสร็จแล้วค่ะทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะก็ติดต่อมายังพระครูประภัสเขมคุณเจ้าอาวาสวัดดวงแขค่ะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยที่ตอนนี้ค่ะทางสำนักพุทธเองก็บอกว่าเดี๋ยวต้องขอตรวจสอบรายละเอียดในใบสุทธิของพระสุพจน์ก่อนเพื่อหาข้อมูลว่ามาจำวัดอยู่ที่วัดดวงแขตั้งแต่เมื่อไหร่ผิดกิจสงฆ์ข้อใดบ้างหลังจากนั้นจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นมานะคะและจะมีหนังสือถึงวัดดวงแขให้จัดตั้งคณะกรรมการสงฆ์อีกรอบนึงเพื่อจะสรุปความผิดของพระสงฆ์นี้ด้วยก่อนจะจับศึกเพราะเหตุอาบัติปาราชิกและทำหนังสือเพื่อยืนยันกับประชาชนว่าวัดและสำนักพุทธไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ทีนี้กุฏิของพระสุพจน์นะคะที่ล็อกห้องไว้แน่นหนาเนี่ยทางคณะกรรมการของสำนักพุทธก็จะต้องเข้าไปตรวจสอบในข้อกฎหมายด้วยนะคะก่อนที่จะเข้าไปตรวจสอบหารายละเอียดต่างๆข้อมูลเพิ่มเติมภายในห้องกุฏิของพระสุพจน์ค่ะแต่ว่าเจ้าอาวาสวัดนะคะก็บอกว่าพระสุพจน์เนี่ยยังจำวัดอยู่ที่นี่ไหมเพราะนักข่าวถามมาช่วงนี้เป็นช่วงเข้าพรรษาไงคะพระเนี่ยจะไม่สามารถไปจำวัดที่อื่นได้แล้วทีนี้ทางเจ้าอาวาสก็เลยบอกว่าพระสุพจน์โกหกจะจำวัดอยู่ที่นี่ได้ยังไงล่ะในเมื่อให้พระลูกวัดไปตรวจสอบดูแล้วไม่เคยใครไม่เห็นมีใครพบหน้าพระสุพจน์เลยเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า1เดือนแล้วด้วยไม่ใช่เพิ่งไม่อยู่นะไม่อยู่มาเป็นเดือนแล้วค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้ที่นักข่าวโทรไปพระสุพจน์บอกว่าก็จำวัดอยู่ที่นี่นี่แหละไม่ได้ไปไหนมาช่วงเข้าพรรษาอาตมาจะไปไหนได้ล่ะแต่พอไปถามจะเอาว่าจะบอกโอ้ยไม่มีใครเห็นเลยไม่ก็ตอนเที่ยงอ่ะผู้สื่อข่าวไปมาแล้วที่วัดเป็นไงคะไม่เจอกุฏิก็ล็อกอยู่ตรงไหนก่อนแต่ว่าทางพระสุพจน์บอกว่าอยู่ที่วัดเหรออยู่ที่วัด
จ้าวาดยืนยันแล้วค่ะไม่จริงไม่เห็นว่าเป็นเดือนแล้วนะคะเดี๋ยวต้องตามต่อเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆแน่แม่พาลูกไปตัดผมแล้วแม่ก็เป็นคนกำหนดทรงผมให้ลูกเองนะบอกว่าเอาทรงทูบล็อกทีนี้เนี่ยปรากฏว่าตัดไปตัดมาลูกเนี่ยหงุดหงิดไม่พอใจตั้งแต่แม่เลือกทรงผมให้ละแล้วช่างอาจจะตัดออกมาไม่ถูกใจด้วยต่อยหน้าช่างฮะซึ่งช่างเป็นผู้หญิงพังของในร้านด้วยเสียหายกว่า 20,000 บาทนะฮะลองดูคลิปจากวงจรปิดในร้านก่อนครับตกหนักก็คือใหญ่ไปใหญ่ก็ใหญ่เนี่ยครับเป็นภาพจากวงจรปิดที่อยู่ในร้านตัดผมนะครับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทำไมมันโมโหอะไรขนาดนั้นเนี่ยท่านผู้ชมสังเกตนะไม่ใช่เด็กคนนี้นะตรงนั้นน่ะมุมจอด้านขวานะด้านบนนะครับเห็นไหมตอนแรกเอาเท้าเนี่ยยกเท้าขึ้นมาถีบที่บริเวณหน้ากระจกนี่ปั้งหนึ่งลุกขึ้นมาต่อยและทำลายร่างกายช่างตัดผมที่เป็นช่างผู้หญิงเรื่องของเรื่องแม่พาชายวัยรุ่นคนนี้ตัวใหญ่นะตัวเบลเลอร์เลยอายุประมาณ 20-25 ปีมาตัดผมในร้านแม่ก็นั่งประกบอยู่ข้างๆอ่ะนึกออกไหมตอนเด็กๆ เวลาเราไปตัดผมจำได้พ่อแม่จะนั่งประกบบอกช่างเอาแบบนี้สิเอาสั้นแค่นี้พอเอาอีกหน่อยนึงแล้วระหว่างนั้นเนี่ยลูกก็คงหงุดหงิดเหมือนไม่พอใจในทรงผมก็มีการต่อว่าแม่นะครับแต่สุดท้ายลุกขึ้นมาทำร้ายข้าวของภายในร้านแล้วก็ทำร้ายช่างไม่ได้ทำร้ายแม่ตัวเองนะฮะของในร้านเนี่ยเขาเสียหายประมาณ 20,000 กว่าบาทเนี่ยแล้วก็ออกมาหน้าร้านนี่เขาลากออกไปหน้าร้านแล้วนะยังเหมือนจะไม่จบนะมันขึ้นอะไรขนาดนั้นนี่แล้วคนที่ใส่รองเท้านี่คือคนเป็นแม่นะแม่มาล้มอีกเอาลื่นเนี่ยแล้วแม่ก็พยายามขอโทษแล้วก็พาลูกตัวเองเนี่ยออกจากร้านขึ้นรถไปทางร้านเขาก็ตกใจไม่รู้จะทำยังไงฮะก็รีบล็อกกระจกล็อกประตูร้านแล้วก็จำป้ายทะเบียนรถยนต์ของครอบครัวเนี้ยที่มาตัดผมเอาไว้เพราะอะไรเพราะว่าณวันนี้เขาหายไปเลยไม่มารับผิดชอบกับสิ่งใดๆที่เกิดขึ้นอ้าวนักข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปหาช่างทำผมที่ถูกทำร้ายเธอเป็นผู้หญิงนะฮะชื่อว่าคุณฐานิตอายุ58ปีโอ้โหดั้งมีรอยช้ำตาข้างนึงเขียวๆอยู่เลยนะเนี่ยฮะแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้เราฟังนะครับเอาฟังเสียงเธอหน่อยฮะตรงนี้เลยค่ะก็มาตัดผมค่ะตัดผมบอกอยากได้ทรงเดียวมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ